ท่านผู้ชมไปล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยานะครับแถวแถวปากเกร็ดนนทบุรีนะครับแล้วช่วงท้ายของคลิปนี้ก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นด้วยตามไปดูแล้วกันว่าอุบัติเหตุนั้นคืออะไรนะครับบรรยากาศสองฝากฝั่งริมน้ำเจ้าพระยานะครับนี่เรือเราก็วิ่งไปเรื่อยๆนะครับคนขับเมื่อกี้นะครับที่หน้าตาดูน่ากลัวน่ากลัวนิดนึงชื่อว่าพี่ดานะครับพี่ดานี่เป็นสัปเหร่ออยู่วัดใหญ่สว่างอารมณ์นะครับปากเกร็ดนนทบุรีนี่เองนะครับแล้วคนที่นั่งไปกับผมเนี่ยใส่เสื้อสีส้มชื่อว่าพี่ทูลนะครับนี่เพื่อนกันตลอดไปเนี่ยคนนี้ครับพี่ทูลคนนี้เป็นไกด์พานำเที่ยวนะสะพานที่เรามองเห็นนั้นก็คือว่าสะพานพระราม4นะครับเป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างปากเกร็ดไปถนนชัยพฤกษ์ราชพฤกษ์แล้วก็ข้ามฝั่งไปจนถึงไซน้อยไปตัดกับถนนกาญจนาพิเศษที่จะไปสุพรรณบุรีนะครับนี่ตอนนี้เรากำลังจะลอดสะพานพระราม4ครับฝั่งซ้ายมือของเราก็จะเป็นฝั่งปากเกร็ดนะครับบรรยากาศนะครับนี่คือสะพานพระราม4ครับลอดไปแล้วนะครับแล้วก็มีเรือนู้นเรือใหญ่ๆยาวๆนะเป็นเรือขนพวกอิฐหินปูนทรายหรือว่าของหนักๆเข้าสารอะไรพวกนี้นะครับเรือเขาเรียกว่าเรือลากเรือโยงนะครับยาวมากใหญ่มากครับนี่พี่ทูลพี่ทูลบอกหิวข้าวหรือยังเดี๋ยวจะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวร้านเพื่อนพี่ทูลเขานะครับเรือโยงนะครับยาวมากแต่เรือที่ใช้ลากเรือโยงนี่เป็นเรือลำเล็กๆเองนะฮะนี่เห็นไหมฮะเจดีย์นู้นเจดีย์ที่มีผ้าสีแดงคาดนะครับนั่นคือเจดีย์เอียงนะครับนั่นคือสัญลักษณ์ของเกาะเกร็ดนะครับเกาะเกร็ดหลายท่านก็คงจะเคยมาเที่ยวแล้วนะครับเป็นชุมชนชาวมอญที่มีเครื่องปั้นดินเผามีทอดมันหนอกกะลาที่ขึ้นชื่อนะครับนั่นคือซ้ายมือนั้นแต่ตรงหน้านั้นก็คือเกาะเกร็ดนั่นเองนะครับเป็นเกาะที่อยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาในฝั่งปากเดี๋ยวองค์เดี๋ยวไหมเขาได้กิ๊บเดี๋ยวอะไรบรรยากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนเหมือนฝนที่ตกนะครับนี่พี่ดาครับพี่ดาพี่ดานี่ไม่ธรรมดานะฮะตำแหน่งคือเป็นสัปเหร่อวัดใหญ่สว่างอารมณ์นะครับแกไม่กลัวผีนะครับมีแต่ผีจะกลัวแกนะครับเป็นพลขับมือหนึ่งของเรานะครับนี่พี่ทูลแนะนำว่าเพื่อนเขาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่เราดิ่งไปแล้วครับเราดิ่งไปแล้วนี่แหละร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้นะครับขายดีมากนะครับอยู่ในปากอยู่ในเกาะเกร็ดนะครับร้านนี้นะครับมีคนตกปลาด้วยเขาจะหลบให้เราไหมเขาจะหลบให้เรือเราเปล่ามองใหญ่มองใหญ่มองใหญ่เรือลำนี้มาทำอะไรเราจะมากินก๋วยเตี๋ยวนะครับก๋วยเตี๋ยวร้านเพื่อนพี่ทูลใกล้แล้วนะครับช็อตนี้เป็นช็อตสำคัญนะครับนี่พี่ดาพี่ดาเทียบเรือแล้วเทียบเรือแล้วยึดเรือไว้ช็อตนี้สำคัญจับตาดูให้ดีว่าอะไรจะเกิดขึ้นจังหวะที่กำลังจะขึ้นพี่ทูลบอกแล้วอาจารย์พศระวังด้วยนะเพราะว่าวันไหนมันลื่นมันเป็นตะไคร่น้ำผมกำลังจะขึ้นกล้าขึ้นแล้วอ้าวโอ้โหนี่เกิดอะไรขึ้นครับโทรศัพท์ผมล่วงน้ำโทรศัพท์ iPhone 12 Pro Max ล่วงลงไปในน้ำครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับอยู่ในน้ำแล้วครับแต่ก็ยังทำงานอยู่เพราะว่าผมเปิดโหมดอัดวิดีโอเอาไว้นะฮะดูซิว่ากี่นาทีเนี่ยตอนนี้เขาจมอยู่ในน้ำนะครับก็มองเห็นข้างล่างว่ามีอะไรบ้างนะครับนั่นแหละคือโทรศัพท์ผมยังจมน้ำอยู่นะครับแล้วผมก็ไม่รู้ว่าผมยังกดอัดอยู่นะเดี๋ยวสักพักหนึ่งพี่ดาจะลงไปงมให้นะนี่คือโทรศัพท์ iPhone Pro Max iPhone 12นะครับล่วงน้ำไปเกือบ1นาทีนะรอดูนะครับเดี๋ยวพี่ดาก็จะลงไปงมล่วงแม่น้ำเจ้าพระยาโอ้โหใจหายแวบเลยนะครับงมขึ้นมาแล้วครับพี่ดาลงงมขึ้นมาแล้วครับงมขึ้นมาแล้วนี่เห็นพี่ดาด้วย
อนนี้ผมยังไม่รู้ว่าโทรศัพท์มันยังถ่ายอยู่นะครับยังไม่รู้นะฮะผมก็รีบเอาขึ้นมาแล้วมันขี้โคลนมันเลอะขี้โคลนแล้วก็เปียกน้ำผมก็เลยเนี่ยเห็นไหมขี้โคลนเต็มมือผมเลยนะครับแล้วผมก็วิ่งไปเพื่อที่จะไปหาก๊อกน้ำจะล้างโทรศัพท์โดยที่ไม่รู้ว่าโทรศัพท์มันยังทำงานอยู่นะมันก็เลยบันทึกไว้หมดเลยนะครับจังหวะที่ผมเดินไปหาอ่างล้างหน้าผมจะไปล้างโทรศัพท์นี่แหละครับไปแล้วครับเจอแล้วครับโอ้โหนี่เห็นแต่รองเท้าวิ่งไปเลยครับจะไปล้างโทรศัพท์โอ้มันจะหนักกว่าเดิมป่ะเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าโทรศัพท์มันยังทำงานอยู่นี่เห็นไหมมันเห็นหมดเลยครับว่าโทรศัพท์มันก็ยังอยู่ในโหมดของการอัดวิดีโออยู่โอ้โหนี่ถือว่าสุดยอดของเขาจริงๆนะสำหรับ iPhone 12 Pro Max นะครับเครื่องนี้นะครับของเขาดีจริงๆฮะหล่นน้ำไปเกือบนาทีไม่เป็นอะไรแล้วภาพยังชัดแจ๋วเลยนะครับเนี่ยตอนที่ล้างเนี่ยก็ไม่รู้ว่ายังอยู่ในโหมดอัดวิดีโออยู่จบแค่นี้นะครับสำหรับคลิปล่องแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็เกิดอุบัติเหตุมือถือล่วงน้ำสุดท้ายใช้ได้ปกติเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ